มึงเล่นอะไรกันอ่ะแมนยูบอกตรงๆเลยไม่สงสารแฟนบอลบ้างหรอโอ้โหกลายเป็นทีมที่เละเทะหมดสภาพอะไรกันโทษนักเตะหรือโทษโค้ดีเล่นกันแบบนี้โอ้โคดแย่คาบ้านอีกแล้วไม่ใช่คาบ้านแพ้อีกแล้วเดี๋ยวด้านหน้าแม่งก็คาบ้านอีกอะไรกันเนี่ยแมนยูไม่คิดจะดีขึ้นเลยเหรอเหนื่อยนะเว้ยแฟนบอลเหนื่อยนะเว้ยเฮ้ย h ช็ k this out พิเศษสุดๆครับตอนนี้ผมได้เปิดสอนหลักสูตรคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหมาะสาหรับทุกเพศทุกวัยสาหรับผู้ที่สนใจอยากทำคอนเทนต์ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนมาแต่ตัวเรามีอุปกรณ์ให้ครบการันตีเรียนจบทาเป็น100%เป็นครับหลักสูตรการเรียนทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสามารถเลือกเวลาเรียนได้เลยนะพิเศษสุดๆครับตอนนี้ราคา5,500บาทจากราคาปกติ8,900บาทและสําหรับน้องๆ้องนักเรียนนักศึกษาราคา5,000บาทเท่านั้นครับ และคอร์สสำหรับการตัดต่อออนไลน์และทำ YouTube ออนไลน์ก็ยังมีอยู่นะครับผมราคาปกติ999บาทนะครับนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทเท่านั้นและถ้าเกิดใครสนใจทั้ง2คอร์สนะครับราคา1,499บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจดูรายละเอียดใต้ล่างคลิปได้เลยนะมาครับผมหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับผมอ่ะโดยนัดนี้นะไปเยือนลอนดอนสเตเดียมนะครับก็คือบ้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองนะครับผมมาหลายคนก็อาจจะทราบสกอร์กันแล้วโดนไป2-0 โดนไป20วันนี้ผมอาจจะพูดแบบติๆๆดๆขัดๆนิดนึงนะพอดีว่าไม่ค่อยสบายนะครับผมอากาศเปลี่ยนนิดหน่อยนะอ่ะคือบอกตรงๆเลยความความรู้สึกของผมนะวันนี้นะผมพูดตรงนะคือแมนยูเตะในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะไม่ได้เตะดึกด้วยแต่ว่าช่วงก่อนหน้าวันเนี้ทั้งวันอะคือผมไปทํางานแล้วก็ออกไปข้างนอกไปนู่นไปนี่มันก็ร่างกายมันก็เหนื่อยล้านิดหน่อยมาดูแมนยูนะผมบอกตรงสภาพผมอยู่องี้ย จะหลับครับจะหลับครับพูดตรงๆใครดูอยู่แล้วจะหลับบ้างลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าเป็นไหมพูดตรงๆคือไม่มีความสนุกเลยครับในการดูคือเล่นอะไรกันก็ไม่รู้จะลัดกลุมจะคองบอลหรือจะบุกหรือจะอะไรไม่มีความสนุกเลยพูดตรงๆเลยว่าโอ้โหดูแล้วก็เกิดความเขาเรียกว่าละเหียใจกับทีมรักของตัวเองว่า ทำไมมันเป็นถึงได้เพียงนี้อันดับแรกเลยนะที่อยากจะบอกเลยนะคือสกอตแมกโทมินเนเนี่ยคือเลิกได้ละเลิกเอามันลงเถอะผมบอกตรงคือแทบไม่มีประโยชน์เลยครับแทบไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นเลยแล้วการส่งคอร์บี้เมนูมานะที่แบบอ่ะอยู่ในฟอร์มที่ดีอยู่แต่ว่าน้องมันยังเด็กอยู่มันโดดเดี่ยวมันเล่นคนเดียวไม่ได้มันต้องมีตัวซีเนียร์ไป่ไปเคาะไปไป,ไปควบด้วยไปคู่ด้วย จริงๆแมตต์เนี้ยคุณคิดง่ายมากเลยนะเอาแมกโนมเนีออกเอาอัมราบัตอะลงไปคู่กับไมนูเว้ยแค่นั้นเลยแล้วให้บูโน่มีอิสระในตรงกลางด้านหน้าไม่ใช่ว่าเอาแมกโนมเนีลงมาแล้วเอาแมกโนมินีขึ้นไปสูงแล้วก็เอาบูโน่ลงมามันไม่มีประโยชน์ครับพูดตรงๆว่าบูโน่ตรงเนี้ยมันมันทำประโยชน์ได้น้อยได้น้อยกว่าแดนหน้าที่จะไปจ่ายทะลุช่องหรือว่าอะไรแบบนี้คือต่อต่อเมื่อยังเล่นกันแบบนี้อยู่นะ ก็ยังเป็นแบบนี้แหละพุ่งตรงแดนกลางของเรานะเลเทครับเลเทอ่ะกองหลังลาเฟเวรานก็หายไปอีกแล้วเขาบอกมีอาการป่วยเอออันนี้ไม่รู้จริงหรือไม่จริงยังไงนะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะลองคอมเมนต์บอกมาได้ว่าป่วยหรือมีปัญหานะก็ส่งเจ้าหนูวัย19ปีลงมานะครับผมซึ่งอ่าก็ต้องบอกว่า ไม่ได้ขี้เลยนะสำหรับวินล,ลี่คัมเบลว่าคัมเบลล่าเออไม่ได้ขี้เลยครับเออด,ดูดูดีพอก็ใช้ได้เหมือนกันแต่นั่นแหละคือลูก1นูนเนี่ยคือเขาทำชิ่นกันสวยมากอันนี้ยอมรับต้องชื่นชมของเวสแฮมนะแล้วโอนาน่าก็ทำอะไรเอามายืนแบบเขายิงเบาๆแล้วก็เร่งตัวเองไปเร่งเขาอีกทีนึงคือแบบเอ,อ้ผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรเอาอตรงผมไม่รู้จะพูดว่าอะไร นะแล้วลูก2ก็เกิดข้อผิดพลาดของไมหนูนั่นแหละข้อผิดพลาดครั้งเดียวเลยคือเล่นดีมาแค่ไหนคือคุณผิดพลาดปุ๊บก็จบเกมครับมยังเด็กอยู่เอาว่างตรงดาวลุ่งน้องมันยังเด็กอยู่มันต้องมีตัวประคองไม่มีตัวประคองมันจะเป็นอย่างแบบนี้แหละพลาดปุ๊บก็เรียบร้อยก็คมด้วยนะบอกตรงเลยคมซะด้วยเวสเแฮมแมนะจังหวะการทาประตูของแมนยูมีไหมมีครับแต่น้อยมากน้อยมาก การประสานเกมลุก3ตัวด้านบนฮอยลุนกาลาชโชแอนโทนิที่ผมไม่รวมบูโนโ่ไปด้วยเพราะบูโนโ่มันแทบไม่ค่อยได้ขึ้นไปว่างตรงคือมันมันมาเชื่อมตรงกลางซะส่วนใหญ่เลยแล้วก็อีกคนนึงลงมาทําไมแม็กทูมินีลงมาทําไมแทบไม่มีประโยชน์ครับแทบไม่มีประโยชน์ที่แบบคุณคุณจะแบบจะสอดขึ้นไปเป็นกองหน้าอีกตัวนึงให้กองหลังเขาดึงตัวประกบยากแล้วเขารู้ทางกันหมดแล้ว บอกตรงเขารู้ทางกันหมดแล้วนะนั่นนี่เขาเห็นข้อดีอย่างหนึ่งของแอนโทนีแล้วกันคือมีการมาสวมวิญญาณเป็นเบอร์สิแต่การจ่ายบอลก็สเปะสปะเหมือนเดิมแทบไม่มีประโยชน์เหมือนเดิมไอ้หนูกานาโชก็ความมั่นใจเหมือนจะมีแต่ก็จังหวะสุดท้ายก็พลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้วได้โอกาสหลุดได้ยิงอะไรแต่ยิงอย่างนั้นโอ้โหเหนื่อยใจคอยรุนครับแทบไม่มีโอกาสได้ได้บอลเลย เออใช้คำนี้แล้วกันแทบไม่มีโอกาสได้บอลเลยบอลไม่ถึงเขาเลยมันเลยพิสูจน์ยากอย่างนี้มีคนเขาเปรียบเทียบว่าแบงฮอยลูนตอนนี้แม่งจะเป็นแบบเบคอฮอสแหละมันพิสูจน์ยากยังไงรู้ปะคือฮอยลูนมันแทบไม่ได้บอลถ้ามันได้บอลบ่อยๆแล้วมันทําไม่ได้อันเนี้ยค่อยๆว่าก,กันอีกทีหนึ่งว่ามันเก่งหรือไม่เก่งแต่ตรงเนี้ยมันแทบไม่ได้บอลเลยลงลงมาล้วงบอลเองอะไรเองแล้วก็แทบไม่มีประโยชน์สําหรับทีม อีกข้อหนึ่งเลยนะที่สําหรับเกมที่ผมเห็นแล้วผมโคตรหงุดหงิดไอ้พวกที่แบบโดนจังหวแะแล้วแกล้งเจ็บโดนจังหวะที่มึงไม่ค่อยได้เจ็บจริงหรือว่าอะไรหรอกแล้วมึงไปลงไปนอนแล้วเพื่อนกําลังเปิดเกมบุกสวยๆลงไปนอนดิ้นแล้วสุดท้ายมึงก็ลุกขึ้นมาอยู่ดีคือไม่มีประโยชน์เว้ยคือมึงลุกขึ้นมาแล้วเล่นดีกว่าเออถ้าเจ็บจริงก็ว่าไปอย่างแต่นี่แบบเจ็บก็ไม่จริงอะ่ะเจ็บแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะคือจังหวะแบบเนี้ยสาหรับผมอะ่ะผมไม่ค่อย ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ว่ากันตรงๆนะทั้งหมดทั้งมวลครับวับนนี้แบนดยูเล่นแผนอะไรผมไม่รู้เลยดูมองไม่ออกเว้ยจะจะเน้นคองบอลเหรอจะจะเพสซิ่งก็ไม่จะไดเล็กฟุตบอลก็ไม่อาศัยความสามารถเฉพาะตัวของลักเตะสซะส่วนใหญ่ว่ากันตรงๆเลยนะรูปแบบการเล่นมันมันไม่ชัดเจนเลยอะถึงตรงนี้แล้วอะสำหรับผมนะ หรือสาหรับเพื่อนๆลองคิดดูนะว่าเทนทากควรไปหรือยังมันไม่มีอะไรดีเลยนะเว้ยว่างตรงมันไม่มีอะไรดีมันไม่มีรูปแบบการเล่นมันไม่มีทรงบอลที่ทําให้เราแบบว่าเฮ้ยเอาใจช่วยเทนฮากว่ะถึงแม้ทีมมันจะแพ้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทรงบอลมันยังดีอยู่นะเว้ยมันไม่มีคํานี้ออกมาเลยครับไม่มีอะไรแบบนี้ออกมาให้เห็นเลยโอ้พูดแล้วเศร้าใจไม่ต้องอะไรมากมายครับ คือจบแมนยูอ่ะคือดูสเปอร์ต่อดูทีมรักของเจ้าแก็บดูสเปอร์เล่นแล้วแบบโหแม่งเลนโคตรดีเลยว่ะแม่งมีกับมีแผนการเล่นที่ชัดเจนเปิดเกมลุกสนุกถึงแม้สเปอร์หลังมันจะั่วไปหน่อยนะแต่ว่ามันสนุกครับดูแล้วดูแล้วมันสนุกแมนยูดูแล้วง่วงนอนแหละดูแล้วแบบหลับได้ไม่ต้องพูดถึงคู่สุดท้ายนะลิเวอร์พูลที่เสมออาร์เซนอลโคตรบันอันเนี้ยเป็นเป็นเป็น เป็นบอลที่มันจริงๆอเซนอลแม่งก็เปิดเกมลุกสู้ลิเวอร์พูลแม่งก็เปิดเกมลุกสู้ใส่กันแบบโหดุเดือดเพ็ดมันมากๆนั่นแหละย้อนกลับมาดู Man แมนยูเรามันก็เหมือนที่มีบางคนเขาพูดแหละว่ามันจะดีใจอะไรนักหนาที่แบบมาอุดแล้วเสมออะไรเงี้ยเอออ่าผมก็ว่าตงตรงเออผมก็ไม่ค่อยได้ดีใจอะไรนักหรอกแต่ว่าแมตช์แดงเดือดวันนั้นอ่ะมันคือแบบเราก็ดีใจในระดับหนึ่งที่มันทําได้แล้วไม่ไม่โดนยิงเยอะเพราะว่าครั้งที่แล้วมันโดนไปเจ็ดลูกไงเออ มันก็มีแอบกลักวว่าครั้งนี้มันจะโดนประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่นั่นแหละครับผมเกมมันผ่านไปแล้วมาวันนี้มันควรที่จะต้องมีรูปแบบทรงเปิดเกมลุกอะไรสู้แล้วพเพราะนี่คือเวสแฮมครับไม่ใช่ลิเวอร์พูลเหนื่อยใจครับบ่างตรงเหนื่อยใจไม่ค่อยสบายด้วยเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยหนักเลยหนักเลยนะแมตต์ต่อไปก็จะไปเจอกับแอสตันวิลล่าที่ฟอร์มโคตรดี ไปลุ้นกันลอาจจะเป็นแมตสุดท้ายของใครบางคนก็ได้ใครจะไปรู้นะแล้วขอสักทีไอ Mac ้แม็กโทมิน่ขอเลยเลิกได้แหละเลิกเถอะแม็กโทมินเเลิกเถอะใครคิดเห็นไงครับผมลองคอมเมนต์บอกมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่แล้วกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ